ในครั้งนี้นะครับเป็นยุทธการสอบสวนกลางกวาดล้างปืนเถื่อนซีซั่น3ในครั้งนี้ยอดกำลังประกอบไปด้วยกำลังพลจำนวน827นายตรวจค้นทั้งหมด114จุดใน47จังหวัดทั่วประเทศสำหรับยอดกำลังประกอบไปด้วยค่ะสำหรับรถในขบวนที่ทุกท่านได้เห็นในขณะนี้นะคะเมื่อสักครู่ก็จะเป็นนำโดยรถจักรยานยนต์ของตำรวจทางหลวงค่ะตามด้วยรถที่ใช้ในการปฏิบัติงานยุทธวิธีของกองบังคับการปราบปรามตามมาด้วยกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษและตามด้วยรถยนต์นะคะที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของกองบังคับการปราบปรามหลังจากนั้นนะครับจะเป็นขบวนรถของกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกองบังคับการปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบกองบังคับการปราบปรามความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกองบังคับการตำรวจน้ำและกองบังคับการตำรวจรถไฟรวมยอดกำลังทั้งสิ้น11กองบังคับการครับสำหรับวันนี้ครับก็เสร็จสิ้นพิธีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างเป็นที่เรียบร้อยครับผมสำหรับพวกเราสองคนกับผมว่าที่พันตำรวจตรีเรื่องคุณจินโชติธีรนันท์และดิฉันร้อยตำรวจเอกวันธาพรหมบัญชารองสารวัตรกองกำกับการ3กองบังคับการปราบปรามเราสองคนขอหมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะHehehe